ช่วงจิตคิดบวกในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงจิตคิดบวกค่ะเรามีอีกหนึ่งหญิงสาวที่หัวใจแกร่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งถึง2ครั้งซ้อนด้วยกันเรื่องของมะเร็งนี้เนี่ยส่งผลให้ใบหน้าของเธอผิดรูปไปแล้วก็ทำให้ตาขวาบอดสนิทแล้วก็ตาข้างซ้ายก็มีแนวโน้มที่จะบอดตามไปด้วยรวมถึงอาการข้างเคียงต่างๆค่ะก็คือหูขวาหนวกแล้วก็มีเลือดออกบริเวณจมูกตลอดเวลาค่ะต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดไปนะคะทำให้เธอนั้นเนี่ยก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากจนเมื่อไม่นานนี้เคยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาเหล่านี้ไปแล้วแต่วันนี้ค่ะที่จะมาพูดในช่วงนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจอีกช่วงนึงก็คือเธอสามารถที่จะต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็มีการประกาศสงครามกันอย่างชัดเจนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะสู้กับเธอถึงแม้ว่าวิธีการรักษาหรือหนทางการรักษาจะยากแล้วก็ตามวันนี้เราอยู่กับสาวคนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอต้อนรับคุณหันษาสุวรรณชัยหรือคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณฟ้าป่วยด้วยนะคะแต่ว่าด้วยใจที่อยากจะมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมก็เลยมาด้วยใจจริงๆเลยค่ะปัจจุบันคุณฟ้าอายุเท่าไหร่คะ27ค่ะ27ปีต้องอยากให้คุณฟ้าเล่าย้อนกลับไปกับการเป็นมะเร็งที่พบเชื้อมะเร็งในครั้งแรกเหตุการณ์วันนั้นหรือว่าตอนนั้นช่วงอายุเท่าไหร่คะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนั้นอยู่อายุ13ค่ะ13 13ก็ประมาณม3ม4ม1ม2ม1อ๋อม1ขอโทษค่ะม1ม2 13มีอาการยังไงคะถึงเข้าไปหาคุณหมอคะในปากบนเพดานปากด้านขวาเนี่ยมันจะมีก้อนเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาไม่ได้สร้างความเจ็บปวดแต่ว่าเหมือนเพื่อนทักแบบฟ้าทำไมปากแกมันมีอันนี้วะอะไรเงี้ยก็เลยว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะอะไรเงี้ยก็เลยมาบอกแม่แม่เขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลค่ะไปก็ไปหาคุณหมอก็เลยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณค่ะช่องปากอ่ะเพดานปากเพดานปากค่ะพอหลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาผ่าตัดแล้วส่งผลยังไงกับชีวิตคะครั้งแรกก็ใช้ชีวิตปกติผ่าตัดผ่าตัดมันจะก็ทำให้หนูใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติทั่วไปว่าเอาพวกแถวนี้ออกหมดเลยก็เลยทำให้ใบหน้าครั้งแรกกับการเป็นมะเร็งค่ะก็จะยุบเข้าไปอ๋อก็คือทำให้ใบหน้าค่อนข้างผิดรูปค่ะแต่สุดท้ายโอเคถึงแม้เรารักษามะเร็งไปหายแล้วใบหน้าผิดรูปนิดหน่อยไม่เป็นไรปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนจะใช้ชีวิตกลับมาปกติสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันมีเลือดออกมาทางจมูกค่ะแล้วก็ทางช่องที่เคยผ่าค่ะค่ะก็เลยว่าเอ๊ะเป็นอะไรไปตรวจคุณหมอว่าอาจจะเป็นไซนัสก็ได้เว้นจากตรงนั้นนานไหมคะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งครั้งแรกไป14อีกที19อ่ะค่ะก็5ปีผ่านมาค่ะมาออกแผลตรงบริเวณเดิมที่เราเคยได้รับการผ่าตัดใช่ค่ะก็มันไม่สงสัยว่ามันคือเลือดอะไรเพราะว่ามันต้องไม่มีเลือดแล้วอะค่ะก็ตรวจพบก็ไปเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พบว่ามีก้อนเนื้อประมาณนี้เล็กๆเองใช่ค่ะเกาะอยู่หลังเส้นประสาทตาขวาค่ะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ในหลังโพรงไซนัสติดกับฐานสมองโอ้โหนะคะแล้วพอเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับมะเร็งบริเวณดังกล่าวที่คุณฟ้าได้เกริ่นไปคุณหมอหลังจากที่คุณหมอได้บอกแล้วปรึกษาคุณหมอวิธีการรักษาเป็นยังไงคะคุณหมอว่ายังไงก็อันดับแรกมะเร็งก็มีอยู่3อย่างก็คือผ่าตัดฉายแสงให้คีโมอย่างนี้นะทีนี้การผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรล่ะคว้านใหญ่ขึ้นค่ะค่ะซึ่งในตอนนั้นน่ะหนูใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติมาโดยตลอดเอาตาออกเอากระดูกส่วนนี้อย่างนี้ออกทีนี้มันคุณภาพชีวิตมันจะไม่เหลือเลยอะค่ะถึงหายไปแล้วหนูก็ไม่รู้หนูจะทำมาหากินยังไงค่ะก็เลย อีกอย่างคุณหมอบอกว่าผ่าไปก็น่าจะไม่หายเพราะมันซึมเข้าไปในสมองบ้างแล้วหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ผ่าลำดับต่อมาก็คือเป็นการฉายแสงทีนี้การฉายแสงเนี่ยหนูฉายไปแล้วเมื่อตอนอายุ14จะฉายซ้ำอีกรอบนึงเนี่ย
มันส่งผลกับเนื้อสมองมากเพราะมันใกล้บริเวณสมองด้วยใช่ค่ะมันเหมือนแบบฉายซ้ำสองครั้งแบบคนปกติเขาจะไม่ฉายซ้ำกันค่ะก็เลยได้ฉายเพียงครึ่งกำลังของการจาก 100% เหลือแค่ 50% ใช่ค่ะเพื่อชะลอการโตของก้อนได้แค่ทำการชะลอเท่านั้นใช่ค่ะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นแหละว่ามันไม่หายหรอกค่ะค่ะแล้วคีโมล่ะคะคีโมให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่ไม่ตอบรับกับคีโมเหมือนให้ไปก็มีแต่ผลเสียมากกว่าต้องบอกว่าฐานะทางบ้านของคุณฟ้านี่คือฐานะระดับปานกลางถูกไหมคะปานกลางถึงล่างอะค่ะเพราะว่าที่บ้านพ่อก็เพิ่งเข้ามาสร้างตัวในกรุงเทพอะค่ะค่ะก็เพื่อที่จะซื้อบ้านให้ลูกให้เต้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งสองครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดค่ารักษาพยาบาลแน่นอนมันค่อนข้างแพงนะคะแล้วใครเป็นคนดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันนี้เทปัด30ค่ะปัด30ไม่หลายคนก็บอกให้ไปปรึกษาโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้อะไรแต่หนูไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อนนะคะค่ะก็จะเดินไปตามระบบเดินตามสิทธิ์ที่เรามีอยู่ค่ะค่ะดังนั้นถ้าบอกว่าพบมะเร็งตั้งแต่14ค่ะแล้วก็มาเจออีกที19แล้วปัจจุบันนี้คุณฟ้า27เหมือนกับว่าอยู่กับมะเร็งครั้งที่2มาเกือบ8ปีค่ะนะคะคือต้องบอกว่าปัจจุบันนี้อาการเป็นยังไงคะสำหรับอาการปัจจุบันมันเป็นอาการใหม่ของโรคที่หนูก็ยังพยากรณ์คาดเดาไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีอาการปวดแปลกๆหรือการทรงตัวหรือการใช้ชีวิตที่หนูเดาอนาคตไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าปกติแล้วคุณฟ้าอันนี้คือเป็นก่อนที่จะเป็นนะคะอันนี้ตอนที่เป็นเรียบร้อยแล้วคือก่อนที่จะเข้ารายการคุณผู้ชมต้องแจ้งนิดนึงว่าคุณฟ้านี่คือต้องนอนตลอดด้วยใช่ไหมคะค่ะนอนตลอดแต่ไม่ได้สุขสบายค่ะยิ่งนอนก็ยิ่งทุกข์นั่งก็ทุกข์ค่ะคือถ้าเดินมันจะไม่สามารถจะเดินได้ไหมคะหรือเดินมันจะเซมันจะเพราะว่ามันเหมือนไม่บาลานซ์กับตัวเองด้วยใช่ไหมคะก็แต่ก่อนเข้ารายการคุณฟ้าก็นอนตลอดเหมือนกันนะคะแล้วเพิ่งทราบว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสดๆเลยสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะคุณฟ้าได้ไปพบคุณหมออีกครั้งนึงคุณหมอสรุปยังไงบ้างคะพูดถึงเรื่องการรักษาค่ะว่าท่านก็ประชุมกันว่าพอจะมีทางออกยังไงให้บ้างค่ะก็ฉายแสงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วครั้งที่2ยังยากแล้วครั้งที่3เนี่ยไม่ฉายให้อยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าเดิมอีกมากกว่าที่หนูจะอยู่อย่างนี้ส่วนทางที่2ก็คือการผ่าตัดทีนี้การผ่าตัดเนี่ยมันจะมีผลเสียมากเนื่องจากต้องเปิดออกอย่างนี้อาจจะเสียชีวิตระหว่างผ่าหรือพิการเป็นอัมพาตคือตอนนี้มันไม่การันตีได้สักทางเลยใช่ค่ะแล้วก็ตายข้างก็อาจจะบอดไปด้วยเลยถ้าผ่าตัดใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่หายเพราะว่ามันไปยุ่งกับเนื้อสมองอะไรพวกนี้ค่ะนะคะตอนนี้มันก้อนมันไปเบียดก้านสมองสิ่งที่ตามมาคือทำให้ปวดหัวมากใช่ค่ะปวดหัวต่อมาก็พอดีว่าเดี๋ยวนี้เขามีหมอฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปในห้องประชุมด้วยก็เสนอเป็นยารักษามาจากต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเรื่องนี้แต่หนูบอกว่าเอาเข้ามาร่วมด้วยเลยได้ไหมยายังไงคือเราขอแค่โอกาส 0.01 มันก็คือโอกาสสำหรับคุณฟ้าถูกไหมคะเป็นเคสทดลองก็ได้มันไม่มีทางออกอยู่แล้วอะค่ะนะคะหันไปทางไหนก็คือตันแต่ว่าแน่นอนต้องบอกว่าเมื่อช่วงต้นได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าคุณฟ้าจากด้วยโรคภัยที่คุกคามปัจจุบันนี้เธออยู่ทุกนาทีเนี่ยนะคะคุณฟ้าเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่เธอสามารถที่จะข้ามผ่านจุดนั้นไปได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้เราฟังหน่อยค่ะคือมันปวดค่ะทุกวันนี้ก็ปวดเหตุการณ์ที่คิดจะฆ่าตัวตายนี่นานผ่านมานานหรือยังคะ
ช่วงหลังปีใหม่เองอะค่ะแสดงว่าก็ไม่นานนี้ไม่กี่เดือนนิดๆ2อาทิตย์กว่าๆ3อาทิตย์ใช่ค่ะมันปวดมันทรมานแล้วมันไม่รู้จะหนีไปทางไหนแต่ก็เลยคิดว่าเอองั้นทีเดียวแล้วเราก็หายแต่ความทรมานไปคิดจะฆ่าตัวตายคือตอนนั้นทำอะไรคะที่คิดจะฆ่าตัวตายคิดหลายอย่างคิดจะโดดตึกคิดจะเอาต่อสายยางควันรถเข้ารถแล้วเราก็นอนหลับไปในรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องมันผ่านมาสดๆไม่ถึงเดือน2อาทิตย์3อาทิตย์นิดๆอะไรที่ทำให้คุณฟ้าสามารถหยุดยั้งความคิดที่คิดจะฆ่าตัวตายไปได้ก็ได้กำไรไอ้กำลังใจจากในโซเชียลอะนะคะโอ้โหเปลี่ยนฟ้าใหม่แบบหน้ามืออ่าหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนเลยแบบว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราสู้อยู่คนเดียวเราทำอะไรคนเดียวเราก้าวอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นการเดินเรื่องการทำมาหากินคือคิดไปหมดนะคะว่าแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อเนี่ยแต่พอคนในโซเชียลช่วยกันแชร์ช่วยกันให้กำลังใจช่วยกันนำเสนอทางออกหรือว่าประสบการณ์ของพวกเขาคือเริ่มต้นจากตัวเองแค่โพสต์ลอยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักก็เข้ามาแชร์แล้วก็ให้กำลังใจค่ะก็มีคำไหนที่คุณฟ้าทำให้หยุดคิดว่าฉันจะไม่ฆ่าตัวตายอีกแล้วเหมือนให้เรา อยู่ชดใช้กรรมให้หมดชาตินี้แล้วชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรอย่างนี้อีกแล้วนอกจากพลังในโซเชียลแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตคุณฟ้ากำลังใจสำคัญคือใครคะคือแม่ค่ะแม่วันนั้นคุณฟ้ากำลังจะคิดฆ่าตัวตายคุณแม่ทำอะไรอยู่คะแม่ก็อยู่ข้างล่างอะค่ะอยู่ข้างล่างแล้วคุณแม่พูดว่าอะไรคะแม่พูดว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าหนูคิดจะฆ่าตัวตายแต่คุณแม่รู้แม่ก็ไม่รู้ค่ะเขาก็เพิ่งมารู้อะไรหลายๆอย่างพร้อมกับคนในโซเชียลล่ะค่ะหนูไม่อยากให้เขาเป็นกังวลนะคะคนที่อยู่ข้างๆยามที่เราเจ็บป่วยตั้งแต่แรกก็คือแม่คุณแม่นั่นเองนะคะรวมถึงคุณพ่อก็เป็นเสาหลักก็เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวด้วยนะคะปัจจุบันหลังจากผ่านจุดเปลี่ยนในชีวิตที่จากทั้งกำลังใจจากคุณแม่กำลังใจจากเพื่อนในโซเชียลที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีมุมมองการใช้ชีวิตของคุณฟ้าปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะหนูแค่คิดว่าก่อนที่จะรู้เรื่องหนทางการรักษาอะไรพวกนี้หนูคิดว่าไม่ว่าผลการรักษาจะเป็นยังไงเช่นหน้าจะหายไปทั้งหน้าหรือว่าพิการอย่างไรหนูคิดว่ายังไงหนูก็ไม่มีทางออกอ่ะหนูถือว่าหนูตายแล้วหนูก็เกิดใหม่แค่เกิดมาใหม่แล้วไม่ครบ32มีคนอีกมากมายที่เขาทุกข์หนูก็ต้องอยู่ได้เขาอยู่ได้หนูอยู่ได้ค่ะสิ่งที่ณตอนนี้คือสิ่งที่บอกว่าของคุณฟ้าจะต้องมีการคำนวณอาการต้องดูอาการวันต่อวันใช่ไหมใช่ค่ะอย่างวันเนี้ยเมื่อวานหนูสามารถนั่งรถได้ค่ะนั่งรถไปสวนสาธารณะเพื่อที่จะเปลี่ยนอากาศแต่วันเนี้ยแค่จากบ้านมาที่เนี่ยไม่ไกลเลยนะคะค่ะแต่มันทรมานมากเลยอ่ะมันอาจจะเป็นด้วยไข้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ให้ฉีดเมื่อวานก็ฉีดไข้ไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูอาการวันต่อวันนะคะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะคือไม่สามารถที่แบบจะคิดได้แผนได้ว่าฉันอยากจะนั่งไปทะเลไกลๆบางทีเราวางไปอาจจะพังก็ได้เพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้อยากไปมากเลยอยากไปมองเห็นอะไรที่ชีวิตหลังจากนี้จะลำบากกว่านี้ตอนนี้ตาดวงตาข้างซ้ายนี่เห็นชัดอยู่ไหมคะไม่ค่อยชัดค่ะไม่ชัด 100% นี่กี่เปอร์เซ็นต์คะความสว่างที่เห็นตอนนี้ประมาณ 50% คือลดไปดรอปแสงไปครึ่งใช่ค่ะไม่ใช่ดรอปแสงค่ะแต่ว่ามันมัวพลาดมันสั่นมันตามันสั่นค่ะนะคะ
สุดท้ายนี้ครับก็อยากให้คุณฟ้าค่ะให้กำลังใจไหนจากที่คุณฟ้าได้ผ่านเรื่องจุดเปลี่ยนวิกฤตของชีวิตที่เธอคิดจะฆ่าตัวตายแต่เธอได้พลังกำลังใจจากเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติรวมถึงคุณแม่กำลังใจสำคัญนะคะอยากให้คุณฟ้าให้กำลังใจสำหรับคนทางบ้านที่ตอนนี้กำลังท้อแท้อาจจะด้วยโรคร้ายหรือว่าอาจจะด้วยปัญหาต่างๆที่รุมเร้าค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็กำลังใจให้นึกถึงคนที่เขาเลี้ยงดูเราอย่างพ่อแม่อย่างตอนนี้หนูนึกถึงได้แต่แม่เพราะว่าพ่อไม่อยู่แล้วแม่เขาลำบากกับเรามาตั้งแต่เด็กใช่เราทรมานเราอยากหนีปัญหาก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราหนีไปแล้วแม่เราทำยังไงอยู่ยังไงอยู่กับท่านดีกว่าค่ะอยู่เพื่อให้ท่านเห็นเฉยๆให้ท่านเห็นว่าเออเรายังอยู่กับท่านนะอะไรเงี้ยเกิดได้เกิดมาด้วยกันแล้วร่วมกันแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ฟังคุณฟ้าแล้วนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจรวมถึงให้การช่วยเหลือนะคะทางด้านทุนทรัพย์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะของคุณฟ้าได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแชร์ไว้ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยค่ะต้องบอกเลยว่าการมันทำให้เรามีกำลังใจและการให้กำลังใจหรือว่าให้ทุนทรัพย์ต่างๆอย่างน้อยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราช่วยเหลือกันนะคะวันนี้เราได้กำลังใจเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณฟ้าได้รับกำลังใจจากพวกเรานะเราถือว่าเราก็ได้รับกำลังใจจากคุณฟ้าด้วยในการใช้ชีวิตในการมองโลกอีกมุมนึงกับผู้หญิงเก่งคนนี้ซึ่งเธอก็ลุกขึ้นมาที่จะประกาศกล้าวค่ะว่าเธอจะไม่ยอมแพ้กับโรคร้ายถึงแม้ว่าโรคร้ายนี้จะคุกคามเธอทุกนาทีทุกวินาทีรวมถึงผลการผ่าตัดผลการรักษาที่เธอเลือกจะเป็นผลดีหรือไม่เราก็ขอให้เธอปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหันษาสุวรรณชัยหรือคุณฟ้าที่สละเวลามาพูดคุยและก็ให้แนวคิดกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะคะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะและอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะเรามีนัดกันกับรามาสแควร์ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณฟ้ารวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ